ทิศตะวันออกของพระที่นั่งจักรีมหาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรลักษณ์อัครราชกุมารีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะและเครื่องทองน้อยถวายสัตยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะและเครื่องน้อยถวายสักการะพระบรมศพของบิดามารดาไว้ว่าโลกุตตรสุขด้วยพระจริยาวัดเพื่อที่จะขึ้นสู่พระยานมาตรสามรำคาญของพระบรมราชวังที่ประตูเทวาธิรมนะครับที่ลานหน้าหอนิเพศพิทยาหออุเทศทักษิณาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระเทพรัตนราชกระบวนหน้าทั้งหมดก็จะหันกลับสู่ราชวิถีที่จะเชิญพระมหาพิชัยราชนั้นจะแบ่งออกเป็น2สายอีกสักครู่เราคงจะเห็นเครื่องราชอิสริยพรจากประเทศญี่ปุ่นโกนผมแทนการไว้ทุกทั่วทั้งพระราชอาณาจักรเพลินพระบรมอธิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกออกพระเมรุมาตรมีโครงพรรณนาว่าเหลือแต่ยอดแหลมๆก็คงเรียกว่าพระเมรุแต่สำหรับใครว่าเมื่อประมาณ10กว่าปีล่วงมาแล้วมีงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารามไพพรรณีพระบรมราชินีรัชกาลที่7ยอดเป็นพรหมพักนะครับเป็นพรหมสีหน้าจิตกทานในท่ามกลางพระเมรุมาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโดยแวดล้อมนั้นก็มีฉัตรดอกไม้สดสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมศพเครื่องทองน้อยคือเครื่องสักการะที่ประกอบด้วยพุ่มดอกไม้3พุ่มเชิงธูป1และเชิงเทียน1เมื่อทรงจุดแล้วทรงกราบถวายบังคมพระบรมศพที่พระแท่นส่งออกนะครับ